สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายเตือนด่วน3วันนี้ต้องระวังเกิดเรื่องใหญ่เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหมอปลายแพรกระซิบที่มักจะออกมาทำนายดวงเมืองดาราในวงการบันเทิงหรือภาพรวมของประเทศอยู่บ่อยครั้งล่าสุดหมอปลายแพรกระซิบเปิดคำทำนายในรายการตี10เดย์เมื่อถามถึงคืนปีใหม่จะมีอะไรไหมหลังปีใหม่ปีหน้าจะมีอะไรยังไงว่าให้ระวังดีกว่าช่วงก่อนวันที่1วันเลขคู่ประมาณ28 29 30ทั้ง3วันนี้จะมีเหตุเรื่องเกี่ยวกับเวทีหรือเครื่องเสียงที่มีปัญหาและมีคนเจ็บเน้นในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับในประเทศจะมีเรื่องของเปลวไฟไฟไหม้อาจจะมีการสูญเสียแต่เป็นเขตปริมณฑลไม่ใช่กรุงเทพเป็นโรงงานหรือสถานที่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟจะมีเรื่องไฟเป็นหลักก่อนจะเข้าปีหน้าถามถึงแล้วปีหน้าทั้งปีหมอปลายตอบว่าปีหน้าเรื่องใหญ่หลังมกราคมจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอะไรที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของที่มาจากของมีปีกบินได้อะไรที่มีปีกค่อนข้างจะอันตรายเกือบทั้งหมดระวังในเรื่องของเชื้อโรคหลังจากนี้มีวัคซีนใหม่ต้องฉีดความคืบหน้าโหนฟองสนานเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567โหนฟองสนานเปิดเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์2567ผ่านทางฟองสนานจามรจันทร์ระบุตลอดปียังอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเกณฑ์เจ็บตายเสียหายเศร้าหมู่โดดเด่นแรงไม่ตกตลอดปีแถมจากต้นปีถึงวันเกิดเมืองเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระส่ำเริ่มวันเกิดเมือง21เมษายน2567เป็นต้นไปดาวใหญ่ดาวเล็กพริกร่วมอำนวยด้านบวกให้แบบชวนตะลึงแถมดาวประจำชีพของเมืองนั้นเป็นสิริมงคลของเมืองแข่งอะไรมักบวกรัฐบาลยังเหนียวแต่ผู้นำระวังตายน้ำตื้นฝ่ายค้านออกแนวสายแข็งแต่เจอแรงกดดันไม่เลิกตลอดปี2567ปรากฏการณ์สำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ทั้งปีดีร้ายมีดังนี้เกณฑ์ที่1ออกแนวร้ายมากๆเป็นระยะตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟวงเล็บมฤตยูจรเจ้าของภัยอาเภษเดินในราศีพฤษภทับพระอังคาร3ดาวประจำชีพเมืองเป็นสื่อล่อเป้าบันทึกเป็นปูมโหนว่าเหตุร้ายนี้ตัวอย่างนำมาก็คือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำภูเมื่อ6ตุลาคม2565แล้วซาไปรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกตั้งแต่ปลายปี2566ข้ามมาปีใหม่2567เริ่มด้วยการกราดยิงที่สยามพารากอนจนกระทบกับนักท่องเที่ยวจีนฮามาสรบอิสราเอลที่คนไทยตายเกิน30และถูกจับเป็นตัวประกันจำนวน1และเกิดแบบแรงไม่ตกครั้นประมาณกลางเดือนตุลาคม2567สถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปเกณฑ์ที่2ออกแนวบวกเป็นระยะตลอดปีคือเสียอะไรแล้วสู้ผลจะได้กลับมาตลอดปี
2567เป็นไปตามโฉลกหมอปลายทักแรงดวงประเทศปี2567หนักหนาสาหัสเตือนระวังไฟของมีปีกใกล้ถึงสิ้นปี2566และจะก้าวเข้าสู่ปี2567ปีมะโรงงูใหญ่รายการตี10 At 10 Day ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ดำเนินรายการด้วยคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนตรเลยชวนหมอปลายปรายกระซิบมาทำนายดวงในปี2567ทั้งนี้หมอปลายปรายกระซิบได้ระบุว่าต้องเตือนให้ระวังโดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นปีวันเลขคู่ประมาณ28ธันวาคม2566ต้องระวังเกี่ยวกับเวทีอาจจะมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเหตุในประเทศล้วนเกิดอุบัติเหตุจากไฟโดยเฉพาะเรื่องของไฟไหม้จะเกิดในแถบปริมณฑลไม่ใช่กรุงเทพจะเป็นโรงงานสถานที่เก็บของเกิดช่วงก่อนขึ้นปี2567หลังจากนั้นผ่านพ้นมกราคม67สิ่งที่ต้องระวังจะมีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต้องระวังของมีปีกสิ่งที่มีปีกอันตรายทั้งหมดโดยเฉพาะเชื้อโรคถ้าหากมีวัคซีนตัวใหม่เข้ามาก็แนะนำว่าต้องฉีดสรุปโดยรวมปี2567จะแย่กว่าปี2566เรื่องร้ายเรื่องดีปี2567หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐทอล์กสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพญาครุฑสุดยิ่งใหญ่วัดโพทองกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นธรรมเนียมเมื่อใกล้เข้าสู่ปีใหม่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของดวงชะตาของชีวิตคนและดวงเมืองรายการไทยรัฐทอล์กทำซีรีส์ดวงเมืองปี2567ให้ได้รู้และให้ระวังก่อนใครเพื่อตระเตรียมว่าในปีหน้าเราอาจจะต้องเตรียมพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งพระอาจารย์วราแนะนำข่าวดีเตือนสติรัฐบาลโรคใหม่อุบัติขึ้นและระวังพายุภัยพิบัติจากน้ำที่อาจจะรุนแรงขึ้นถึงขั้นน้องๆของสึนามิเลยนั่นเองคำถามปี2566มีคำทำนายของพระอาจารย์ที่ได้ทำนายไว้ต้นปีมกราคมมีเหตุสึนามิภูเขาไฟระเบิดที่ตองก้ารัสเซียบุกยูเครนในเดือนกรกฎาคมมิถุนายนมีแผ่นดินไหวแรงที่สุดในรอบ20ปีของอัฟกานิสถานโรคฝีดาดลิงประเทศศรีลังกามีประท้วงใหญ่ลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นควีนอลิซาเบธที่2สวรรคตโศกนาฏกรรมอิตาลีประเทศไทยมีการกราดยิงที่หนองบัวลำภูโกดังระเบิดที่หมู่เนาะการเมืองวุ่นวายเด็กอายุ14ปีกราดยิงคนที่ห้างกลางเมืองวงการตำรวจทหารและคนในวงการบันเทิงนั้นมีเสียชีวิตปี67ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรบ้างครับหลวงพ่อตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามจากรัสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศเรามีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปาะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้น่ะเป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุค2และต่อไปมีคนที่3มีอีกนะเมื่อก่อนเราน่ะมี8พรรคจะมีเพิ่มเป็น12พรรคมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะ กันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกถามต่อว่าภัยพิบัติธรรมชาติพายุธรรมชาติจะรุนแรงเมื่อไหร่ยาเสพติดจะหมดไปหลวงพ่อตอบว่าประเทศไทยส่วนมากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่เอาอยู่เราอย่าอยู่ในความประมาทและตัวสุราบุหรี่ของมึนเมาทำให้ภูมิต้านทานของมนุษย์เรานั้นแย่ลงทำลายธาตุขันธ์ของตัวเองเป็นเหตุก่อโรคมะเร็ง
และไข้หวัดต่างๆที่สำคัญที่สุดตั้งแต่วันนี้และอีก 2-3 ปีข้างหน้ายาเสพติดจะทะลักมาหมดเข้ามาทางเมืองไทยเยอะที่สุดใช้เมืองไทยเป็นเมืองผ่านอยากให้เจ้าหน้าที่กวาดขันปีหน้ายาเสพติดล้นประเทศน่ากลัวและสงครามยังไม่จบทางตะวันออกยังรบกันอยู่ทางสหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งมีประธานาธิบดีคนใหม่มาโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาอีกทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง